จำเก่งจำดีจำแม่นเลยนะเป็นด็อกเตอร์ได้สบายเลยนะให้ดูความจำเป็นเลิศแต่เวลาเข้าถึงจะเข้าไม่ถึงนะครับเพราะมันเป็นภาวะภายในล้วนๆเลยเข้าถึงนะครับเดิมลุงเคยบอกว่าเป็นบุคคลอธิษฐานมีไม่จริงและจริงๆคือมีสิ่งที่ไม่มีถูกต้องครับบุคคลอธิษฐานมันเป็นยังไงครับพระพุทธเจ้าสอนธรรมเนี่ยสอนเรื่องมีสอนสองผับสองสภาวะนะบุคคลอธิษฐานกับธรรมาธิษฐานนะจำนะครับตัวนี้น่าจำมากพระพุทธเจ้าสอนธรรมะชั้นสูงธรรมะบรรยายทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นเพลนนะครับแต่เวลาเป็นธรรมะระดับพระธรรมเนี่ยระดับพระธรรมนะครับแปลว่าเข้าถึงพระธรรมนะครับเอาคำว่าเข้าถึงมาสั่งสอนมีสองบริบทคือบุคคลอธิษฐานกับธรรมอธิษฐานฝั่งบุคคลอธิษฐานมันหมายความว่าถึงจุดหนึ่งอย่างเช่นจุดหนึ่งจุดนั้นคือถึงขั้นพระโสดาบันก็แล้วกันนะแปลว่าเข้าถึงพระธรรม 25% เข้าถึงพระโสดาบันจุดนี้อธิษฐานเห็นอะไรจะเห็นได้หมดจึงเรียกว่าบุคคลอธิษฐานเช่นจะอธิษฐานเห็นควายเห็นแน่นอนเดี๋ยวควายก็มาเห็นในตาเราเนี่ยครับอธิษฐานเห็นเทวดาก็คือไอ้คำว่าเทวดานางฟ้ามันเคยเห็นรูปมาก่อนแล้วตั้งแต่เกิดมาแล้วล่ะรูปข้างฝาบ้านนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าเข้าตาสู่ใจสมมติทึกเรียบร้อยแล้วชีวิตประจำวันเราเห็นอยู่แล้วนะพอเวลาทำสมาธิเห็นเทวดาก็เห็นรูปง่ายๆการเห็นนี่เรียกว่าเห็นบุคลาเหมือนกับเห็นบุคลากรอธิบุคคลอธิษฐานมันแปลว่าอธิษฐานเห็นบุคคลโอเคไหมเห็นบุคคลเห็นตัวตนเห็นสัตว์เห็นสิ่งของนั่นแหละฮะภาวะพระพุทธเจ้าเวลาสอนธรรมในเชิงเข้าถึงนะครับก็จะเป็นลักษณะบุคคลอธิษฐานอย่างนี้เป็นต้นเช่นเห็นเทพเห็นพรหมเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นนางแมวเห็นสารพัดเห็นละเห็นร้อยแปดแต่ที่สุดแล้วมันเลยการเห็นก็จึงบอกว่าไม่มีมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเนี่ยภาษาลุงหน่อยด้วยมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเนี่ยคำนี้ลุงใช้เขียนติดข้างฝามาตั้งโอ้ยไม่น้อยกว่า25 ปีนะบอกให้ทราบไว้จะบอกให้ทราบเขียนติดข้างฝายุคเกียรติกายด้วยนะครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเขียนติดข้างฝาไว้ตั้งเกินกว่า25 ปีนะครับนะยังไม่พอนะลุงยังถ่ายรูปได้ด้วยนะที่ว่า มีแต่ไม่เห็นจะไม่มียังถ่ายรูปได้ด้วยนะยืนยันคอนเฟิร์มโดยการถ่ายรูปได้ด้วยนะมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยครับ นะใครเห็นลุงบรรยายอ่ะ นะจะได้รู้ว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่นะครับโอเคเข้าใจนะคุณอะไรกฤษพรนะครับเดิมลุงเคยบอกว่าเป็นบุคคลอธิษฐานมีแต่มันไม่เจงถูกต้องมีวันก่อนก็พูดไปใช่ไหมมีวันก่อนลุงขึ้นตัวหนังสือให้ดูไม่ใช่มีแต่ไม่จริงจริงๆมีโอ้โหกว่าจะล้อได้ภาษาน่ะประมาณสัก5 วันที่ผ่านมานะมั่งคลิป มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีน่ะมีแต่มันไม่จริงจริงๆมันไม่มีน่ะ 3-4 วันที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เลยนั่นๆพอลังไปดูเองครับผม30พระภูมิทั้งหมดเห็นจริงแต่ไม่จริงใช่31ภูมิทั้งหมดถูกต้องครับจะเห็นหมดนะครับเห็นหมดไอ้ที่เขาว่านรกเห็นสวรรค์เห็นหมดนรกเป็นนู่นนี่นั่นมันจะนึกแค่นึกก็เห็นหมดแล้วครับจิตในระดับพระโสดาบันจิตระดับพระโสดาบันนี่นะฟังให้ดีนะครับจิตระดับพระโสดาบันจะเห็นไอ้เทวดา6 ชั้นนี่สบายมากนะครับที่เขาว่าแล้วก็ทางด้านอวัยวะภูมิมันจะไปเห็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดครับจ
ินและพระโสดาบันถ้าหาว่าสกิทาคามีสี่ระดับนี้ถ้าเห็นภาคสวรรค์ก็จะไปเห็นทางด้านพรหมทั้งหมดแล้วก็ถ้าเขาเป็นอบายภูมิก็จะมาเห็นเรื่องของเปรตเห็นเปรตนะครับแต่ถ้าหาว่าจิตถึงระดับพระอนาคามีอนาคามีนะครับทางเบื้องบนก็จะกลายไปเห็นอรูปพรหมนะครับข้างล่างก็จะเป็นอสุรกายกลุ่มอสุรกายสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยครับพระอรหันต์เนี่ยครับพระอรหันต์เนี่ยถ้าเป็นวนก็คือเข้าสู่พระธรรมสมบูรณ์ 100% เข้าพระนิพพานตรงนั้นนะแต่ข้างล่างก็จะไปเห็นพวกนรกทั้งหมดอย่างถ้าหากว่าจะบอกว่าไอ้ตรงนี้ก็ได้ไอ้ชัยตอนซาตานมัจจุราชราหูหรือแม้แต่หน้าวันนี้ก็ใช้วาระโคโรนาก็แล้วกันก็บอกว่านรกก็ได้นะสัตว์นรกก็ว่าได้นะครับตรงนี้เข้าใจมั้ยอนุมานว่าเป็นสัตว์นรกได้เลยนะครับถ้าจะเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะลุงก็อธิบายความนี้ให้ฟังให้กรุณาพิจารณาดูซิว่าเป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมฮะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูซิเข้าได้ไหมจริงๆลุงเขียนเป็นตารางเอาไว้เดี๋ยวซ้ำไปพวกนี้ระดับไหนระดับรู้บนก็จะรู้ล่างนะพวกอาวุธภูมิ4ถ้าหาว่าอรหันต์จะรู้หมดรู้ในลักษณะอะไรในทางรู้ที่ว่านี่คือในเรื่องบุคคลาธิฐานหมดนะครับส่วนธรรมาธิฐานก็คือหมายความธรรมาธิฐานนะธรรมาธิฐานมันแปลความว่าอธิฐานมันแปลว่านึกอย่าไปไกลนะครับทีนี้อธิฐานเห็นพระธรรมสิครับพระธรรมเป็นยังไงธรรมาธิฐานก็คือเข้าถึงพระธรรมก็เห็นสิก็คือความสว่างสวัยนี่แหละที่พูดจังครับพวกนี้พระธรรมก็คือความสว่างเห็นในตาคือเห็นได้ด้วยจิตนั่นแหละนะครับนี่คือความรวมพวกนี้แหละครับแล้วเทวดามาฟังธรรมได้ไหมครับโอ้ยผมไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้นะผมบอกว่าไม่มีหรอกลุงออกที่แตกตัดตกแล้วนะครับไม่มีหรอกสวรรค์ไม่มีหรอกเทวดาไม่มีหรอกภาษาแตกหักนั่นนี่ให้รู้ไว้ภาษาลุงนั่นนี่ภาษาแตกหักสุดท้ายเอ้ยมีก็มีก็แล้วกันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราลุงจะไปอย่างนั้นเลยทันทีมีแต่มันไม่จริงก็ว่าเทวดาก็เหมือนกันมีแต่มันไม่จริงไอ้ที่เทวดามาฟังธรรมไม่ใช่ลุงใช่ไหมลุงมีแต่มนุษย์ฟังธรรมเป็นเทวดาอยู่ไหนก็ไม่รู้ฟังทำไม่เป็นหรอกไอ้เทวดามาฟังทำรู้มีแต่ลุงพ่อมั่นรู้บ่มั่นนะมั้งก็ลุงไม่ใช่ลุงบ่มั่นนะจะไปเอาตามท่านมาทำไมแล้วเอาหน้าตีแตกตะตกไม่มีหรอกกันแล้วครับโอเคไหมครับง่ายดีเอาตัวเราดีกว่ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเราถือว่าเหนือชั้นกว่าทุกอย่างมาลงเอยตรงนี้จะดีที่สุด